ะครับโรงอิฐมีด้วยกัน27โรงอิฐด้วยกันนะครับขออนุญาตนะครับนำเรียนให้พี่น้องได้รับทราบนะครับได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับโรงอิฐนะครับท่านแรกนะครับนางสาววรรณานะครับก้านศรีนะครับท่านที่สองนะครับครอบครัวนะครับระวังนะครับโรงอิมนะครับร้านที่สามร้านบ้านแอร์ครับร้านที่สี่นะครับครูคณิตครูจิตระวังนะครับครัวใหญ่นะครับท่านที่ห้านะครับนายท่านที่สี่องค์อิมไม่นานนะครับตามกำหนดการก็คือ9 นาฬิกาท่านประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณงานซึ่งในวันนี้ท่านประธานในพิธีทางคณะกรรมการจัดงานได้รับท่านมัธยมเกียรติป้องชูชัยนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานฉลองสมณศักดิ์พันยศท่านพระครูอนุกูลพัทรกิจเจ้าคณะตำบลในเมืองเกียรติสองเจ้าคณะตำบลชั้นเอกในวันนี้นะครับ